สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาติดตั้งชั้นสแตนเลสนะครับเป็นชั้นวางของนะครับผมจะมาวางของพวกที่อยู่ในห้องน้ำที่วางริมขอบอ่างพวกนี้นะครับวางซะเต็มไปหมดนะครับเป็นชั้นสแตนเลสเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้อีกทีนะครับเอาไปประยุกต์วางของในครัวในห้องต่างๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงนะครับ Lazada Shopee เช่นเดิมนะครับติดตั้งกันผมหามานานแล้วนะครับชั้นพวกนี้มันยังไม่ถูกใจสักทีนะครับไอ้ที่ถูกใจมันก็แพงซะเหลือเกินนะครับอันนี้ราคาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของกันนะครับว่ามันจะประมาณไหนเป็นสแตนเลสนะครับชั้นที่ไม่ต้องจอบก็ได้นะครับใช้กาวติดเอาโอเคมันจะอยู่ลักษณะนี้โอเคผมมันจะอยู่ลักษณะนี้ไม่แน่ใจกล้องเห็นป่ะเนี่ยนะครับมีรู2รูเราจะเจาะยึดก็ได้หรือเราจะแปะกาวด้านหลังก็ได้นะครับมันมีกาวแถมมาอยู่แต่ผมคิดว่าเนี่ยนะครับแปะกาวผมคิดว่าเจาะดีกว่าปึ๊บนะครับเป็นสว่านนะครับสว่าน iMacสว่านมอเตอร์บัตเลสนะครับตัวนี้ใช้มาสักพักนึงแล้วถือว่าใช้งานได้ดีนะครับดอกสว่านเป็นดอกสว่านแกนตรงแบบนี้นะครับสำหรับจอบปูนนะหัวจอบปูนเป็นแบบนี้นะครับเบอร์อะไรจำไม่ได้แล้วเบอร์6เบอร์ 6.5 หรือเปล่าแถวๆนี้นะครับใส่เข้าไปผมเอาปากกามามาร์กแป๊บหนึ่งขอวัดความยาวนะ60เซนจริงหรือเปล่าโอเคนะครับ60เซนเราจะเอาประมาณนี้โอเคปรับไปที่โหมดจ่อนะครับเป็นโหมดค้อนนะให้มันตรงลูกศรนะครับปึ๊บพุกของมันก็ได้นะครับเป็นพุกพลาสติกนะครับใส่เข้าไปชุดโ
ียนใส่เป็นหัวไขควงนะครับไขควงเราก็เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดคันน็อตนะครับเป็นรูปน็อตเนี่ยเราปรับทอร์คให้มันต่ำๆนะครับให้เลขมันต่ำๆก่อนติดไปก่อน1ด้านนะครับเพื่อกำหนดจุดจอดอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นหัวง่ายตัวนี้มันดีนะครับเนี่ยจับอย่างเงี้ยนะครับบิดเข้าอย่างเงี้ยง่ายๆเลยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดเจาะกระแทกเหมือนเดิมนะครับท็อกไม่เกี่ยวแล้วนะครับคนละโหมดแล้วเราก็เจาะถ้าเจาะปื้ดแรกมันเบี้ยวนะครับเราค่อยๆบิดไขควงตามมุมนะครับก็ค่อยๆปั่นเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยผมจอบเบี้ยวมาทางขวาผมก็จะล็อกเขียงเข้าไปทางซ้ายเอียงนะครับให้มันแฉลบไปทางนู้นนะปั่นให้มันเซนเตอร์มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็พอมันทะลุเข้าไปเนื้อปูนปุ๊บเราก็จอบเข้าไปเลยปั่นให้มันอยู่ตรงกลางเลยตรงก็แล้วเมื่อกี้มันเบี้ยวนะแล้วก็พอตรงปุ๊บเราก็ดันเข้าตรงๆเลยประมาณนี้นะให้มันยาวกว่าขนาดพุกอ่ะเนี่ยครับพุกเรายาวประมาณนี้ไงวะเราก็เจาะเข้าไปลึกนิดนึงนะครับให้มันใกล้เคียงกันอีกอันนึงนะครับยังไม่ต้องใช้โหมดเจาะกระแทกก็ได้เราใช้เป็นโหมดเจาะสว่านธรรมดานะครับปั่นเข้าไปให้มันตรงๆเหมือนฟื้นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ดิ้นพอมันเข้าเซนเตอร์ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดกระแทกนะครับเราก็เจาะมีหลายเทคนิคนะครับพุกของมันแล้วมันหลวมๆนะดูนะไซส์มันคนละไซส์กันนะเดี๋ยวลองใช้พุกบ้านเรานะพุกพลาสติกพุกขาวบ้านเราเบอร์อะไรวะน่าจะเบอร์7นะครับพุกเบอร์7เจาะห้องน้ำต้องระวังนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าข้างหลังมีท่อไม่มีท่อเจาะไปอาจจะเจอท่อแบบปลาแล้วได้งานใหญ่นะครับแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องเจาะนะครับวัดดวงมันไปอ
ี่ยนหัวเป็นหัวไขควงนะครับปรับเป็นโหมดไขควงนะครับยังไม่ต้องขัดแน่นนะครับขัดหลวมๆทั้ง2ตัวแผ่นอันนี้ไม่ได้หนานะครับเป็นบางๆนะเดี๋ยวตรงขอบไม่คมนะครับตรงขอบข้างมันพับขึ้นมามันจะคมใช่ไหมมันก็พับเก็บเข้าไปนะต้องสองฝั่งนะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับจากนั้นมันจะมีราวกั้นราวกั้นเราก็ใส่น็อตด้านข้างนะครับเราจะไปติดตั้งในครัวก็ได้นะครับใส่น้ำพริกน้ำปลานะครับน้ำตาลอะไรทั้งหลายแหล่มงน้ำมันนะครับแต่อันนี้ผมใส่ไว้ในห้องน้ำนะครับโอ้เรามาลองดูนะครับที่ลกๆอยู่ริมขอบบ่อทั้งหลายอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะนะครับชุบๆโอ้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าขอบบ่อเรียบร้อยเคลียร์นะครับเดี๋ยวก็มาชงมาชั้นอะไรมาวางอีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีสบู่อีกนิดหน่อยสบู่ก้อนก็วางตรงนี้ได้นะครับไซส์60เซนอยู่นะครับไม่พังก็บอบบางนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคพอได้นะครับไม่ได้แย่ตามราคาเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ดูนะครับใครเอาไปประยุกต์ใช้งานยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับติดตั้งไม่ได้ยากใครมีโอกาสก็ลองเอากาวนี่ไปติดตั้งให้ผมดูหน่อยนะแต่ติดตั้งพวกขวดพลาสติกนะอย่าเพิ่งเอาไปติดตั้งขวดแก้วนะเดี๋ยวมันตกลงมาแล้วก็แหกกันทั้งบ้านนะตกแตกนะระวังอันนี้ยึดน็อตนะครับ4ตัวเจาะปุ๊บพลาสติก4ตัวนะครับก็ด้วยสว่านตัวนี้นะครับ iMac Budget ใช้ได้ใช้ดีนะครับถือว่ามือ DIY เนี่ยทำงานเล็กๆน้อยๆตัวนี้ตัวเดียวใช้งานได้ดีนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ